พี่เป็นยังไงบ้างจังหวะนั้นอธิบายนิดนึงจังหวะมันโล่งๆอ่ะผมก็เข้าไปบล็อกคือก็วัดดวงกันนะก็โดนก็ยอมรับว่าโดนมือเต็มๆแต่ผมกล่าวว่าคือถ้าเกิดว่าโดนหน้าหรือโดนคงจะดีแต่ว่ากลายเป็นว่าโดนมือก็กลายเป็นจุดโทษผมว่าก็เต็มที่แล้วฮะเป็นไงบ้างครับที่ว่าการเสียประตูมันไม่เสียจากลูกการโอเพนเพลย์อะไรอย่างนี้เลยครับก็เป็นการวางแผนของพี่โก้นะเพราะว่าผมคิดว่าพี่โก้วางเทคนิคมาแล้วก็เราเล่นตามเทคนิคแต่ว่าลูกที่เสียไปเพราะมันเป็นจุดโทษ2ลูกมันอยู่ที่จังหวะฟุตบอลด้วยแล้วก็อยู่ที่ความละเอียดของการเล่นด้วยก็เลยก็เป็นการบ้านให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ